ไปกันที่จังหวัดพิษณุโลกกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมทางตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกนะครับได้มีการร่วมพัฒนาทำความสะอาดพระราชวังจันทร์นะครับเพื่อถวายแด่รัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2565ครับที่พระราชวังจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพลตำรวจตรีวรวัฒน์มะลิท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในครั้งนี้ครับ ขออภัยครับจากนั้นประธานในพิธีได้นำข้าราชการตำรวจตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และนำข้าราชการตำรวจกล่าวคำปฏิญาณเป็นจิตอาสาร่วมพัฒนาจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีได้มีการแยกย้ายพัฒนาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพระราชวังจันทร์ในครั้งนี้ซึ่งทางด้านของพระราชวังจันทร์นะคะคุณผู้ชมเป็นพระราชวังโบราณที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตกในตำบลบ้านคลองอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกค่ะซึ่งที่นี่นะคะเป็นสถานที่เสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเป็นที่ประทับของพระองค์เมื่อทรงดำรงตำแหน่งอุปราชนั่นเองค่ะในตอนนั้นเนี่ยทางด้านของเมืองพิษณุโลกยังมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญของกรุงศรีอยุธยาอีกด้วยโดยสถานที่แห่งนี้นะคะกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานพร้อมทั้งประกาศขอบเขตที่ดินโบราณสถานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537ค่ะและภายในพระราชวังจันทร์เนี่ยนะคะยังคงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอยู่ในบริเวณพระราชวังจันทร์ด้วยก็จะมีศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์ที่เป็นอาคารเอาไว้จัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชวังจันทร์เมืองพิษณุโลกและพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะเช่นมีการบันทึกประวัติศาสตร์9ศตวรรษเมืองพิษณุโลกศิลปกรรมและงานช่างหลวงพิษณุโลกแบบจำลองวัดสำคัญ3วัดในเขตพระราชวังจันทร์ด้วยนั่นเองนะคะและมีวัดวิหารทองค่ะซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระราชวังจันทร์จะเป็นเจดีย์ประธานที่มีรูปแบบเป็นพระปรางในสมัยอยุธยาตอนต้นด้วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะเหลือเพียงแค่ส่วนฐานเขียงแล้วก็ฐานบัวลูกฟักเท่านั้นค่ะสันนิษฐานว่าบริเวณนี้เนี่ยเคยเป็นที่ประดิษฐานพระอัฏฐถารถที่ปัจจุบันเนี่ยนะคะได้ประดิษฐานอยู่ภายในอุโบสถวัดสระเกศนั่นเองค่ะก็เลยได้มีการจำลองพระพุทธรูปขนาดเท่าองค์จริงมาประดิษฐานเอาไว้ในพระวิหารดั้งเดิมซึ่งวัดนี้นะคะมีอายุมาอย่างยาวนานราวๆพุทธศตวรรษที่20ถึง21เลยค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมคะก็ยังคงมีวัดศรีสุคตด้วยซึ่งเจดีย์ประธานจะเป็นทรงระฆังและมีวัดโพทองนะคะซึ่งก็บอกว่าตรงนี้แหละค่ะเรียกได้ว่าพระราชวังจันทร์แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลกเลยนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ที่ยังคงสวยงามค่ะมีการให้คุณผู้ชมนะคะหรือว่าประชาชนเนี่ยสามารถเข้าไปชมความงามของโบราณสถานได้เลยนะคะซึ่งการเดินทางก็สะดวกสบายค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเดินทางมาจากตัวเมืองพิษณุโลกนะคะก็เดินทางตรงไปทางเส้นทางตะวันตกขับไปตามถนนหมายเลข12จากนั้นก็เลี้ยวขวาเข้าถนนเทพารักษ์แล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีหนึ่งเข้าจ่านกร้องตรงนี้ขับตรงไปเพียงแค่50เมตรนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นค่ะว่าศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์อยู่ทางด้านซ้ายมือนั่นเองและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกนี่แหละค่ะก็ได้ใช้วันหยุดพิเศษวันนี้นะไปร่วมทำความดีจิตอาสาทำความสะอาดถูกต้องนะคะแล้วก็เนี่ยทาสีเส้นทางจราจรบริเวณริมฟุตบาท
เพื่อที่สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวให้กับที่พระราชวังจันทร์แห่งนี้ด้วยค่ะครับเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับพระราชวังจันทร์ก็จะเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.จนถึง 16:00 น.นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ถือว่าอยู่ใกล้กับบริเวณใกล้เคียงสถานที่สำคัญหลายแห่งเลยทีเดียวใช่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์แล้วก็อีกหลายสถานที่นะครับการเดินทางก็ค่อนข้างสะดวกนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะใช้โอกาสเนื่องในวันหยุดพิเศษแบบนี้เดินทางไปเที่ยวชมกันได้สำหรับที่พระราชวังจันทร์นั่นเองครับ